สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าตอนที่นกไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียค่ะที่เมืองซิดนีย์นกใช้ชีวิตยังไงนกเตรียมตัวยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางเซาท์ออสเตรเลียนะคะที่อเดเลดเขาก็เริ่มเปิดประเทศแล้วถ้าฉันจะไปฉันต้องเตรียมตัวยังไงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่บางคนก็อาจจะกังวลนิดนึงเนาะวันนี้พี่ก็เลยขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ก็เลยจะมานั่งเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่ไปเนี่ยพี่เตรียมตัวยังไงแล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากน้องๆเพื่อนๆกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงปีหน้าพี่ก็จะกลับไปเรียนอีกเพราะว่าภาษาอังกฤษกับเข้ามอหมดแล้วพูดตรงๆแล้วก็จริงๆเป็นคนชอบประเทศออสเตรเลียมากค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเตรียมทุกอย่างไปเท่าที่สามารถเตรียมได้นะคะพี่เตรียมสมุดโน้ตบ้านเราเนาะสมุดจดโน้ตอย่างนี้พี่เตรียมไปประมาณ 2-3 เล่มนะคะแล้วก็พวกปากกาลิควิดอันเนี้ยที่นู่นอ่ะแพงเราเป็นคนติดใช้ปากกาสีๆเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็ซื้อไปจากที่บ้านเลยคือเตรียมไปจากไทยเลยเพราะว่าที่นู่นอะราคามันแพงกว่าพวกคลิปหนีบกระดงกระดาษอะไรเงี้ยเราไปแรกๆเราไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนพี่ก็เลยมันไม่ได้หนักกระเป๋ามากแล้วเขาไม่ได้ห้ามเอาเข้านะคะอันเนี้ยพี่ก็เตรียมไปด้วยขวดน้ำตอนนั้นที่พี่ไปเนี่ยพี่ไปในช่วงเดือนมิถุนาพอดีนะคะเป็นช่วงที่หนาวมากแล้วฝนตกด้วยพี่ก็เตรียมขวดน้ำใส่น้ำร้อนไปด้วยเพราะว่ามันหนาวนะคะแล้วพี่ก็เตรียมขวดน้ำแบบนี้ไปที่นู่นเนี่ยมันจะไม่มีน้ำขวดละ7บาทเหมือนบ้านเราราคาเริ่มต้นมันก็อยู่ที่1เหรียญก็25บาทแล้วอะคือเราไปเป็นนักเรียนเราก็อยากประหยัดเนาะไม่อยากใช้เงินเยอะที่นู่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาดื่มแท็บวอเตอร์กันนะคะน้ำที่มาจากก๊อกอะค่ะดื่มได้อ๋อที่นู่นห้ามเอาอะไรเข้าบ้างทุกอย่างเกี่ยวกับไม้อาหารห้ามหมดเลยนะคะค่ะอย่าเผลอพกอาหารไปด้วยนะคะเขาปรับนะพี่มีความรู้สึกว่าน้องๆจะต้องเตรียมเลยก็คือเสื้อยืดสีดำเตรียมไปสัก 3-4 ตัวก็ได้นะคะกางเกงขายาวเป็นกางเกงยีนสีเข้มหรือว่าเป็นกางเกงสีดำถุงเท้าที่นู่นก็แพงและหนาใส่ไม่ค่อยสบายอ่ะพี่ว่าเตรียมไปจากบ้านเราดีกว่าก็รองเท้าสีดำนะคะคือถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่เอาไปหนักกระเป๋าก็ไปซื้อที่นู่นก็ได้แต่ว่าราคามันก็จะแพงกว่าบ้านเรานิดนึงถามว่าทำไมต้องเตรียมเสื้อยืดสีดำกางเกงสีเข้มเพราะว่าเวลาไปทำงานร้านอาหารนะคะเขาให้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้นอกจากว่าร้านบางร้านที่เขามีเสื้อยูนิฟอร์มให้นะคะเราก็จะได้ใส่เสื้อของเขาแต่ว่าตอนที่เราไปเทรนงานแรกๆที่เราได้งานอะส่วนใหญ่เขาจะให้ใส่สีดำกันถ้าไปช่วงนี้มิถุนากรกฎาเนี้ยค่ะมันหนาวแล้วก็มีฝนด้วยอยากฝากน้องๆอ่ะเตรียมร่มไปด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นเสื้อกันฝนอ่ะเป็นผ้าร่มที่มันกันฝนได้อันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยปลั๊กค่ะหัวแป้งอะแดปเตอร์ปลั๊กบ้านเขาไม่ได้ใช้เหมือนบ้านเรานะคะเพื่อนๆไปเสิร์ช Google ดูก็ได้ว่าใช้ปลั๊กแบบไหนมันจะเป็นแบบมันเป็นทะแยงอย่างเงี้ยเป็น3แง่งทะแยงเงี้ยคือหาซื้อได้ค่ะตามเขาเรียกอะไรอ่ะOffice Mate จะเขียนเลยว่าอะแดปเตอร์ของออสเตรเลียเนาะอันนี้ก็เอาไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะชาร์จมือถงมือถืออะไรที่นู่นคือปลั๊กมันไม่เหมือนเดี๋ยวจะไปหาซื้อที่นู่นก็แพงกว่าอยู่ดีซื้อไปจากบ้านเราอะถูกกว่าถ้าใครติดยามองยาดมก็เตรียมไปด้วยนะคะที่นู่นแพงตอนที่พี่ไปพี่เอาพาราไปด้วยนะคะที่นู่นแพงกว่าบ้านเราเนาะของบ้านเราก็คือเอาเข้าได้เอายี่ห้ออะไรอะพวกไทลินอนที่ซื้อตามเซเว่นนะคะอันนั้นเอาเข้าไปได้นะแล้วก็ตอนที่พี่ไปพี่ใช้ยาแก้แพ้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นพี่เป็นภูมิแพ้นะคะแพ้อากาศพอไปอยู่ที่นู่นแล้วคือมันเหมือนยังปรับตัวไม่ได้คือไปอยู่6เดือนเนี่ยคือไม่สบายอยู่2เดือนอะคิดดูสิด้วยความที่1เราไม่เคยอยู่ต่างประเทศใช่มั้ยมันก็อากาศมันก็หนาวกว่าบ้านเรานะคะร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงมากตอนนั้นเนาะไม่ทำแต่งานไม่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายไม่แข็งแรงนะคะตอนนั้นเป็นภูมิแพ้ก็เตรียมยาไปด้วยก็เลยอยู่ได้นะคะกระเป๋าผ้าถ้าใครมีไม่อยากไปซื้อใหม่ก็เตรียมไปด้วยนะคะเพราะว่าที่นู่นซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาเราไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ถุงนะคะยกเว้นร้านจีนเขาจะมีถุงพลาสติกให้แต่ว่าตามพวกWoolworth Co อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปซื้อผักเขาไม่มีถุงให้ก็เตรียมถุงผ้าเล็กๆไปก็ดีนะคะไว้ใส่ของเราจะได้ไม่ต้องหอบออสเตรเลียห้ามนำอะไรเข้าไปบ้างก็มีของที่ทำจากไม้ทั้งหมดกรอบรูปของจักสารนะคะกระเป๋าสารอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เอาเข้าไปนะคะนี่เป็นกระเป๋าแบบนี้เขาไม่ให้เอาเข้านะคะ
คือพวกไม้ต่างๆก็เช็คกันดีๆนะคะแล้วก็อาหารผลไม้มาม่าพริกป่นเครื่องแกงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปเลยที่นู่นมีขายนะคะมีร้านไทยเยอะมากพี่พูดถึงซิดนีย์นะคะที่ไทยทาวน์มีทุกอย่างแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าบ้านเรานิดนึงนะคะคือยังไงเราเอาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแหละปลาหมึกแห้งอะไรอย่างเงี้ยมีคนฮาร์ดคอร์พกด้วยเนาะโอเคอันนี้เป็นการเตรียมตัวจากประเทศไทยนะคะว่าเตรียมอะไรไปบ้างการเดินทางที่นู่นนะคะเขาจะมีบัตรอันนี้เรียกว่าบัตรโอปอลบัตรเดียวสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟและรถเมล์นะคะการเดินทางด้วยรถไฟที่นู่นสะดวกมากสะอาดแล้วก็รถไฟเขาคันใหญ่แล้วก็วิ่งตรงเวลามากๆที่ซิดนีย์ชอบการคมนาคมขนส่งเขามากนะคะคือตรงต่อเวลามากทั้งรถเมล์และรถไฟก็เขามีตู้เติมเงินหรือเราจะเติมเงินออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ไปวางแตะไปแท็บเขาเรียกว่าแท็บเนาะบัตรเดียวใช้ได้ไม่แน่ใจว่าตอนที่พี่ซื้อน่ะมัน25เหรียญหรือเปล่านะคะค่ารถไฟจากสนามบินไปสถานีเซ็นทรัลนะคะถ้าพี่จำไม่ผิดจะประมาณ30เหรียญ25ถึง30เหรียญอะไรประมาณนี้แหละมันจะแพงรถเมย์ก็ตรงเวลามากค่ะเพื่อนๆเราที่นู่นเขาจะมีแอปนะคะนี่มันจะมีแอปเช็คเวลามันชื่อ Trip View Light นะคะเห็นไหมพี่ยังใช้อยู่เพราะว่าพี่ไปทุกปีล่าสุดพี่ก็เพิ่งไปมาปี2019นะคะก่อนโควิดนี่เองก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะเอาไว้เช็ครถเมย์สายไหนวิ่งที่ไหนบ้างรถไฟจะมาอีกกี่นาทีคือตรงเวลามากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยของการเดินทางที่ซิดนีย์นะคะวันไหนที่รถเมย์สมมุติว่ามีอยู่ครั้งนึงพี่จะไปเที่ยวอีมอริเซตเนาะที่เป็นปาร์คที่มีจิงโจ้เยอะๆไปถ่ายรูปกับจิงโจ้มันมีอยู่วันที่พี่จะไปอะค่ะรถไฟมันเสียพอดีรัฐบาลเขาแบบแสดงความรับผิดชอบดีมากๆเขาเขียนป้ายว่ารถไฟสายเนี้ยเขาปรับปรุงรางรถไฟถ้าคุณจะไปเรามีบริการรถเมย์ให้ไปขึ้นที่ตรงไหนเขาก็เขียนบอกเลยค่ะสรุปพอเราไปขึ้นเขารับผิดชอบโดยการให้เรานั่งรถเมย์ฟรีค่ะคือมันสุดยอดมากๆแล้วข้อดีอีกข้อนึงของการเดินทางที่นู่นสำหรับเรานะคะพี่พูดว่าสำหรับเราเลยคือพี่จะถือโอกาสวันอาทิตย์เนี่ยเที่ยวค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ถ้าเราใช้บัตรนี้ทั้งวัน1ดอลลาร์เราจะขึ้นรถไฟรถเมล์เราจะไปไกลแค่ไหนจะขึ้นกี่เที่ยวก็แค่1ดอลลาร์นะคะเพราะว่ารัฐบาลเขากระตุ้นให้คนออกมาขนส่งสาธารณะในวันหยุดเขาให้คนออกจากบ้านเพื่อมันจะได้มีเงินหมุนเวียนเนาะโอเคเรื่อง pocket money นะคะเงินที่นกเตรียมไปตอนนั้นนกเตรียมไป2,000 เหรียญเนาะเผื่อขาดเผื่อเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเราต้องไปเปิดบัญชีธนาคารเพราะว่าเวลาทำงานนะคะทำธุรกรรมต่างๆเนาะก็ ATM ที่นู่นอ่ะเขาจะเป็นเหมือนวีซ่าอิเล็กตรอนบ้านเราก็คือซื้อของก็คือแท็บอะไรเงี้ยต้องจ่ายค่าอะไรบ้างพอไปถึงอย่างแรกเลยเราก็คือต้องซื้ออีบัตรนี้แหละเพราะว่าเราต้องเดินทางเนาะค่าที่พักพูดถึงเรื่องที่พักนะคะเอเจนต์ของนกอ่ะเขาก็บอกเดี๋ยวเขาหางานให้ได้เขาหาที่พักให้ได้อ่ะมาดูอีกทีนึงอ่ะที่พักที่เขาหาให้แล้วมาเปรียบเทียบราคากับที่เราหาเองอ่ะเราหาเองอ่ะดีกว่าเยอะแล้วก็ถูกกว่าด้วยซ้ำนะคะที่เขาหาให้นะตอนนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่นะก็คือเป็นห้องซันนี่ก็คือเป็นห้องที่เป็นห้องกระจกเหมือนเอาระเบียงอ่ะมาทำห้องอ่ะแล้วก็ราคามันเท่ากับห้องที่พี่อยู่เลยก็คือพี่จ่ายค่าห้องพี่อยู่ห้องมาสเตอร์นะคะแชร์กัน3คนเฉลี่ยคนละ220เหรียญนะคะตกเป็นเงินไทยต่อวีคนะที่นู่นเขาทำอะไรก็ต่อวีคไปหมดเลยนะไม่มีต่อเดือน220เหรียญคูณ25ก็อาทิตย์ละ 5,500 นะคะค่าที่พักของพี่ข้อดีของที่พักที่พี่เลือกคือ1เป็นห้องมาสเตอร์แชร์ห้องน้ำกันแค่3คนนะคะเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่เป็นคนใช้ห้องน้ำบ่อยนะคะพี่ก็เลยแบบมันก็จะมีห้องที่มันถูกกว่านี้นะ100กว่าเหรียญอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบแชร์ห้องน้ำกันหลายคนนะคะพี่ก็เลยเลือกห้องที่แบบอยู่แค่3คนเนาะตอนนั้นก็คือแบบไปแบบใช้ชีวิตแบบเด็กนักเรียนจริงๆอะตอนนั้นคืออยากรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงทำยังไงพี่ก็เลย
หาห้องใน natui.com นะคะแล้วก็ไปเจอน้องคนไทยที่เขาทำห้องนกก็ขึ้นไปดูตึกที่นกอยู่อ่ะมันอยู่ใกล้ๆ Darling Harbor นะคะ Garden Harbor หรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันอยู่ใกล้ๆตลาดจีนไชน่าทาวน์แล้วมันเป็นจุดที่ดีมากๆคือมันสามารถเดินไปไทยทาวได้ไม่ไกลมันสามารถเดินไปไชน่าทาวได้เดินไปแพดดี้มาร์เก็ตไปซื้อกับข้าวได้แล้วก็เดินไปเที่ยวที่ Darling Harbor ได้เดินไปโอเปร่าเฮาส์ได้คือมันอยู่เซ็นเตอร์มากๆที่นกยอมเสียค่าที่พักแพงถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับน้องคนอื่นนะคะเพราะนกอยู่ห้องมาสเตอร์เลยถามว่าเทียบกับน้องคนอื่นอะถามว่าแพงไหมก็แพงแต่ว่านกเลือกความสะดวกสบายคือไม่อยากอยู่แบบเครียดมากนักเนาะมันสามารถคือนกคิดว่านกประหยัดค่าเดินทางมาเป็นค่าห้องแล้วราคาเนี้ยมันรวมทั้งค่า Wi-Fi ค่าน้ำค่าไฟแล้วคือไม่ต้องจ่ายอะไรจุกจิกแล้วในตึกนั้นน่ะก็มียิมให้เราออกกำลังกายเนี่ยแล้วนกสามารถเดินไปโรงเรียนได้เดินแค่15นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะถ้าเราลืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินกลับมาหยิบได้มาเอาของได้นกก็เลยเลือกที่จะพักที่นั้นแล้วก็ยอมจ่ายแพงกว่านิดนึงคือเราก็ถัวเฉลี่ยว่าเราก็แทนที่เราจะไปเสียค่ารถไฟเราก็มาเป็นเอาตรงนั้นมาทบกับค่าที่พักไปเนาะเอออันนี้ก็คือเรื่องที่พักนะคะสมมติว่ารู้สึกเขาจะมีการเช่าห้องอยู่เนี่ยเขาจะมีค่าบอนที่เรียกว่าบอนก็คือล่วงหน้า2วีคนะคะแล้วก็ค่าที่พักอีกค่ามัดจำ2วีคค่าที่พัก1วีคนะคะพี่ก็จ่ายไปก็เท่าไหร่แล้วอ่ะ660ป่ะก็เกือบพันแล้วเนาะเออค่ะก็นั่นแหละพี่ก็